ต้นแตงกวาที่บ้านรอบนี้ปลูกลงในกระถางนะคะทุกคนโดยลืมคิดไปว่าช่วงนี้เข้าฤดูฝนแตงกวารอบนี้นะคะผลิดอกช่วงหน้าฝนพอดีเลยค่ะช่วง 3-4 วันมานี้นะคะผลของแตงกวาเริ่มเก็บได้แล้วล่ะค่ะทุกคนดูสิคะผลออกมาหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเชียวดูสิคะดูผลแตงกวาของย่าสิคะผิดกับรอบที่แล้วมากเลยถ้าใครดูคลิปย่ามานะคะรอบที่แล้วผลสวยค่ะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะคะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยฝนออกมาแค่นี้แหละค่ะแตงกวานอกจากลูกเล็กแล้วนะคะบางลูกยังโดนสัตว์แทะนะคะกัดแทะนะคะคงจะหิวโหยมากค่ะแต่กินไม่หมดนะคะแตงกวาใหญ่เกินที่สัตว์เล็กๆจะกินหมดวันนี้เก็บได้หลายผลอยู่นะคะแต่ละผลน่ารักน่าเอ็นดูทั้งนั้นเลยค่ะแต่อย่างไรก็ปลอดสารพิษนะคะแถวบ้านย่าช่วงนี้จะมีฝนตกตลอดเลยนะคะตกพรำๆตกไม่เยอะตกตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้าเรารองน้ำฝนไปใช้ก็จะได้น้ำฝนน้อยเพราะน้ำไม่ได้มาเยอะนะคะแต่ว่าออกไปทำอะไรกลางแจ้งไม่ได้ค่ะแตงกวาผลนี้นะคะเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรแตงกวารุ่นนี้นะคะทุกคนออกดอกเยอะเยอะมากค่ะถ้าไม่ติดกับหน้าฝนนะคะเราจะได้ผลผลิตเยอะอยู่ที่เราปลูกเองค่ะเพราะเราไม่คิดการไกลนะคะไม่คิดให้รอบคอบว่าช่วงนี้เข้าฤดูอะไรเพียงแต่ว่ารื้อเถาเก่าวันก่อนเพราะรื้อออกใช่ไหมคะรื้อเถาเก่าออกแล้วก็อยากจะปลูกใหม่อยากจะมีผลผลิตไว้ทานในบ้านนะคะก็เลยปลูกใหม่แต่ว่าย้ายที่ปลูกนะคะไม่ได้ปลูกซ้ำที่เดิมก็มาปลูกใหม่โดยปลูกลงในกระถางตอนแรกที่เขาออกดอกก็มองแล้วก็ชื่นใจนะคะเพราะว่าดอกเยอะดอกเยอะพอหลังจากนั้นนะคะช่วงไม่กี่วันฝนตกตกมาเรื่อยๆเลยค่ะตกมาจนเนี่ยค่ะทุกคนเห็นนะคะสภาพต้นแตงกวาก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะการปลูกแตงกวานะคะปลูกด้วยเมล็ดดังนั้นเมล็ดแตงกวาควรจะเป็นเมล็ดที่มีลักษณะแข็งแรงและสมบูรณ์ค่ะขั้นเตรียมดินดินที่มาปลูกแตงกวานะคะควรจะเป็นดินร่วนปนทรายค่ะที่สามารถระบายน้ำได้ดีและมีสารอาหารเพียงพอนะคะเราต้องปรับสภาพดินก่อนนะคะอาจจะผสมเศษใบไม้ลงในพื้นที่ปลูกหรือลงในกระถางนะคะอย่างคราวนี้ย่าปลูกลงในกระถางค่ะต่อจากนั้นอาจจะเพาะกล้าลงกระถางหรือขุดหลุมปลูกเรียงเมล็ดลงไปเลยค่ะอย่าหวานนะคะเราใช้การเรียงเมล็ดขุดหลุมลึกๆนิดๆ นะคะลึกไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็วางเมล็ดลงไปค่ะรดน้ำให้ชุ่มประมาณ 5-7 วันนะคะต้นกล้าของแตงกวาก็จะงอกขึ้นมาค่ะเมื่องอกขึ้นมาแล้วนะคะเราก็เลือกต้นที่แข็งแรงไว้ต้นไหนที่อ่อนแอเกินไปหรือดูบอบบางนะคะเราก็ถอนออกค่ะเมื่อต้นแตงกวาโตพอสมควรนะคะเขาจะขอค้างเราก็ทำค้างให้เขาค่ะย่าใช้ตะข่ายนะคะใช้เสาเหล็กแล้วก็ใช้ตะข่ายดึงระหว่างเสาเหล็ก2เสานะคะให้ต้นแตงกวาเลื้อยพันขึ้นมาค่ะตะข่ายเป็นช่องใหญ่อากาศถ่ายเทได้ค่ะแล้วก็สะดวกพอเราใช้เสร็จแล้วหรือต้นแตงกวาแล้วเราก็ม้วนไปเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไปได้นะคะหรือนำไปใช้ในงานอื่นได้อีกค่ะแตงกวาปลอดสารพิษรอบนี้ไม่สวยนะคะแต่ก็เอาไปรับประทานได้ค่ะก็นำไปล้างก่อนค่ะแม้ว่าเราเก็บช่วงฝนตกมีน้ำฝนชะล้างให้อยู่แล้วเราก็ต้องนำมาล้างก่อนนะคะเนี่ยค่ะดูสิคะรอยกัดแทะของสัตว์ที่หิวโหยนะคะถ้าเราไม่ล้างเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์นี้คือตัวอะไรนะคะที่มากินต้นลูกแตงกวาของเรานะคะแล้วที่เรามองไม่เห็นนะคะอาจจะเป็นหอยเป็นทากอย่างอื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นผักผลไม้ที่เก็บมาจากสวนของเราเองนะคะ
อย่าคิดว่าสะอาดก็ต้องนำมาล้างก่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยนอกจากปลอดภัยจากสารพิษแล้วนะคะก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรือเชื้อโรคอื่นๆนะคะที่ปนเปื้อนมากับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่ไม่เลี้ยงอะค่ะสัตว์ที่มาหากินในช่วงกลางคืนนะคะที่เขาไต่ผ่านหรือเดินผ่านหรือชิมผักผลไม้ของเราไปแล้วนะคะเนี่ยนะคะลูกนี้ก็จะมีร่องรอยอยู่นิดนึงเหมือนกันต้องล้างนะคะอย่างน้อย 2-3 น้ำขึ้นไปค่ะเราอุตส่าห์ปลูกเพื่อปลอดสารพิษนะคะก็ต้องดูแลตลอดเส้นทางก่อนจะนำไปรับประทานนะคะอย่าเอามาแล้วทำอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะเอามาเช็ดๆกับเสื้อออย่างเงี้ยถือว่าสะอาดแล้วเครื่องแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้เชื้อโรคอะไรเชื้อโรคต่างๆมีอยู่เยอะมากมายค่ะไม่ทำอย่างนี้นะคะถึงแม้ว่าเราได้ผลแตงกวาที่ไม่สวยได้ผลผลิตที่น้อยมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาก็คือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ที่หาซื้อด้วยเงินทองไม่ได้นะคะน่าผลได้แค่นี้เลยค่ะทุกคนย่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปย่าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ